กรอง RO เมื่อใช้งานแล้วกรองหยาบ3ตัวด้านล่างต้องถอดออกมาล้างทุก1เดือนใส่กรองเรซินแช่น้ำเกลือคืนสภาพและต้องเปลี่ยนทุก6เดือนส่วนเมมเบรนที่เพื่อนๆเห็นนี้ต้องเปลี่ยนทุก1ปีครับต้องวุ่นวายขนาดนี้จะดีกว่าไหมถ้าเรามีเครื่องกรอง RO ที่ติดตั้งง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองบ่อยและเวลาเปลี่ยนไส้กรองก็เปลี่ยนเองได้ภายใน3นาทีสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวครับอะไรที่คุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเคยแนะนำไปหลายคลิปวิดีโอแล้วนะครับสำหรับเครื่องกรองน้ำ RO แต่ไม่ใช่ทุกบ้านจะต้องใช้เครื่องกรองน้ำ RO นะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในเขตประปาดื่มได้เพื่อนๆสามารถใช้เครื่องกรองน้ำแบบอื่นๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำแบบติดหัวก๊อกหรือว่าเครื่องกรองน้ำแบบระบบ Micro X Clean ของ Philips ที่เคยรีวิวไว้ในคลิปวิดีโอที่แล้วใครยังไม่เข้าใจเรื่องเครื่องกรองน้ำอยากให้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอนั้นก่อนนะครับถ้าใครติดตามอยู่จะทราบดีนะครับว่าบ้านผมเนี่ยใช้น้ำบาดาลครับและไม่ว่าจะเป็นน้ำบาดาลน้ำบ่อน้ำฝนหรือน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของเราเพื่อนๆควรจะใช้เครื่องกรองน้ำ RO ครับเครื่อง RO ในท้องตลาดเนี่ยมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับส่วนสำคัญของเครื่องกรอง RO นะเราเรียกว่าเมมเบรนครับซึ่งเมมเบรนเนี่ยจะสามารถกรองสิ่งสกปรกรวมถึงสารละลายในน้ำออกไปได้และไม่ว่าเครื่องกรองตัวไหนก็ตามหากกรองได้ค่าสารละลายในน้ำต่ำกว่า40 ppm อันนี้ถือว่าใช้งานได้ครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่ของเครื่องกรองน้ำ RO ครับอย่างแรกก็คือติดตั้งยากครับถ้าไม่มีสกิลช่างสักหน่อยเนี่ยแทบจะติดตั้งเองไม่ได้ระหว่างการใช้งานถ้าใครอยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดเราก็ต้องหมั่นล้างไส้กรองไส้กรองหยาบที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเราต้องล้างเมื่อสกปรกครับหรืออย่างน้อยทุก1เดือนต้องล้าง1ครั้งจะมีตัวสุดท้ายเป็นไส้กรองเรซินใช่ไหมตัวนี้ต้องคืนประสิทธิภาพให้เรซินโดยการแช่น้ำเกลือจุดนี้ไม่ค่อยมีคนรู้ไส้กรองหยาบ3ตัวถ้าจะให้ดีก็ควรเปลี่ยนทุก6เดือนครับส่วนเมมเบรนเนี่ยอายุการใช้งานส่วนใหญ่อยู่ที่1ปีแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่เพื่อนๆเอามากรองด้วยนะครับทีนี้ถ้าล้างเองได้เปลี่ยนเองได้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ความยุ่งยากคือถ้าเราทำเองไม่ได้เรียกช่างมาเนี่ยก็เรียกยากเหลือเกินแล้วจะดีกว่าไหมถ้ามีเครื่องกรอง RO ที่เพื่อนสามารถติดตั้งเองได้ง่ายมากๆและสามารถเปลี่ยนไส้กรองเองได้ภายใน3นาทีแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องกรองน้ำ RO ของ Philips AUT 7000เปรียบเทียบกับ AUT 2015ครับคนครับผมลองดื่มดูแล้วนะมันรู้สึกเป็นน้ำแร่จริงๆนะครับเครื่องกรองน้ำฟิลิปตัวยอดนิยมครับอย่างฟิลิป AUT 2015เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นยูทูบเบอร์หลายๆท่านรีวิวมาแล้วนะครับต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้เหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องกันครับตัวเครื่องสวยงามสามารถติดตั้งได้ทั้งใต้อ่างล้างจานและวางไว้ด้านบนดูไม่เกะกะเหมือนของแต่งบ้านชิ้นนึงเลยครับใครแต่งบ้านแบบมินิมอลเนี่ยรับรองต้องชอบแน่ทีนี้ถ้าเราไปเทียบกับเครื่องกรองน้ำ RO ทั่วไปนะครับที่เราเห็นอาจจะเป็น5ขั้นตอนถึง7ขั้นตอนนะครับเราก็จะเห็นแคปซูลหลายๆลูกนะครับซ้อนๆกันและถ้าเราไม่ได้เข้าใจในเรื่องของเครื่องกรองน้ำ RO จริงๆนะครับเราก็จะงงครับว่าใส่กรองตัวไหนต้องเปลี่ยนเวลาไหนต้องล้างตอนไหนพอใส่กรองแต่ละตัวเนี่ยอายุการใช้งานและการดูแลรักษาต่างกันครับแต่เครื่องกรองของฟิลิปทั้ง2ตัวออกแบบมาให้เพื่อนๆดูแลรักษาและสามารถเปลี่ยนใส่กรองได้ตัวเองได้อย่างง่ายดายครับโดยวิธีการเปลี่ยนใส่กรองนะครับเพื่อนก็แค่เปิดฝาตัวนี้ออกมานะครับด้านในเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นตัวไส้กรองเสียบอยู่นะทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นไส้กรองคนละรุ่นกันนะครับแต่หลักการทำงานเนี่ยเหมือนกันนะครับคือตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นไส้กรอง CP ก็คือคาร์บอนบวกกับโพลีโพรพิลีนนะครับนี่วิธีเปลี่ยนไส้กรองถอดมาแบบนี้แค่นี้เลยแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่นะครับหรือติดตั้งก็คือใส่เข้าไปปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนี่คือเปลี่ยนไส้กรองเสร็จแล้วส่วนรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับมี CP เหมือนกันวิธีเปลี่ยนไส้กรองนะครับก็คือเปิดด้านบนฝาขึ้นนะครับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆปึ๊บนะครับเอาไส้กรองตัวใหม่เสียบใส่เข้าไปโป๊ะแล้วก็กดล็อกปึ๊บแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนไส้กรองอีกตัวนึงที่อยู่ด้านล่างนะครับก็คือ RO หรือ Reverse Osmosis นะครับหรือถ้าเราเทียบกับไส้กรองปกตินะครับก็คือตัวเมมเบรนนั่นเองนะครับการเปลี่ยนก็ง่ายดายเหมือนกันเลยตัวนี้นะครับจะเป็นฝาครอบแม่เหล็กครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นฝาครอบปลอกพลาสติกนะครับนี่สวยงามแบบนี้เลยเครื่องกรอง RO ทั้ง2ตัวช่วยลดตะกอนช่วยลดความกระด้างสารพิษอย่างคลอรีนโลหะหนักหรือสารเคมีอย่างสาร VOC กรองน้ำให้สะอาดครับและก็สามารถลดแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้สูงถึง 99% และไม่ต้องกังวลนะครับว่าไส้กรองจะบดอายุตอนไหนต้องคอยติ๊กคอยเช็คเวลาเพราะทั้ง2ตัวมีระบบเตือนเมื่อไส้กรองหมดอายุครับอย่างนี้มั่นใจได้ว่าเราจะไม่ลืมเปลี่ยนไส้กรองแน่นอนสเปคของเครื่องกรองน้ำฟิลิปรุ่น AUT 2015เป็นขนาด400 GPD
ีสามารถกรองน้ำได้400แกลลอนต่อวันอัตราการไหลของน้ำคือ 1.5 ลิตรต่อนาทีตัวนี้สะอาดปลอดภัยเพียงพอสำหรับน้ำทุกชนิดให้เราดื่มได้ซึ่งรุ่นนี้ไม่มีถังเก็บน้ำนะครับน้ำที่ผ่านกรองออกมาจะเป็นน้ำที่กรองใหม่เสมอส่วนวันนี้นะครับตัวที่ผมเลือกมาติดตั้งในบ้านนะครับก็คือ Philips AUT 7000ครับแน่นอนครับตัวใหม่กว่าก็ต้องมีอะไรที่ดีกว่าและพัฒนาขึ้นมาต้องบอกก่อนนะปัญหาอย่างนึงเลยนะของผมนะอันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวนะหรืออาจจะเป็นปัญหาของเพื่อนๆหลายๆคนก็ได้เวลาที่เรากรองน้ำด้วยเครื่อง RO ครับเราจะรู้สึกว่ารสชาติของน้ำเนี่ยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าความอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันเป็นรสนิยมครับโดยธรรมชาติเครื่องกรองน้ำ RO ครับส่วนที่เป็นเมมเบรนหรือส่วนที่เป็น reverse osmosis นะครับจะทำการกรองสารละลายต่างๆออกจากน้ำครับไม่ว่าจะเป็นสารละลายที่เป็นแร่ธาตุเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือสารละลายที่เป็นพิษเขาก็สามารถกรองออกไปจนหมดครับเมื่อกรองออกไปจนหมดสิ่งที่ตามมาคือน้ำไม่มีแร่ธาตุครับและค่าความเป็นกรดของน้ำก็สูงขึ้นสมัยก่อนวิธีแก้ปัญหาของผมนะครับผมก็ใช้เครื่องอัดอากาศนี่แหละอัดลงไปในน้ำนะครับเพื่อเพิ่มค่า pH นะครับค่าน้ำที่เป็นกรดก็จะกลับขึ้นมาเป็นกลางครับแต่บอกเลยนะวิธีนี้ต้องขยันนะครับเพราะว่ามันเสียเวลามากๆส่วนตัวที่ผมจะติดตั้งวันนี้คือ Philips AUT 7000เป็นเครื่องกรอง RO ขนาด100 GPD สามารถผลิตน้ำได้100แกลลอนต่อวันอัตราไหลของน้ำ3ลิตรต่อนาทีมีถังเก็บในตัวขนาด 7.6 ลิตรถ้าเทียบกันในระบบ RO ถือว่าอัตราไหลของน้ำเนี่ยเร็วมากๆนะครับแบบนี้ก็เพียงพอสำหรับบ้านที่อยู่ 4-5 คนแบบครอบครัวของผมครับนอกจากไส้กรองที่เป็น CP และไส้กรองที่เป็น RO แล้วนะครับเขายังมีไส้กรองเพิ่มมาอีก1ตัวนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะมันอยู่ตรงนี้พอเราแกะไส้กรอง RO ออกมานะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีแท่งไส้กรองอีกตัวนึงครับตัวนี้จะเป็นกรองคาร์บอนบวกการเติมแร่ธาตุที่มีประโยชน์ลงไปในน้ำครับจะช่วยทำให้น้ำดื่มของเราเนี่ยมีรสชาติดีขึ้นซึ่งเจ้าไส้กรองตัวนี้ก็จะช่วยปรับค่า pH น้ำให้สมดุลและเหมาะกับร่างกายยิ่งขึ้นครับออปชันที่เพิ่มมาก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเขายังเพิ่มระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ภายในถังเก็บนะครับซึ่งจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในถังเก็บน้ำด้านในครับและสำหรับคนที่ใช้น้ำบาดาลแบบผมนะครับต้องระวังมากๆนะเพราะว่าในน้ำบาดาลเนี่ยมีเชื้อ H. pylori ครับเชื้อตัวนี้เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารโรคกรดไหลย้อนแล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหารนะครับนอกจากนี้ Philips AUT 7000เนี่ยยังเพิ่มระบบการล้างไส้กรองมีทั้งระบบล้างอัตโนมัติและระบบล้างด้วยตัวเองครับระบบล้างอัตโนมัตินะครับหลังจากเสียบปลั๊กตัวเครื่องเนี่ยระบบจะทำงาน1ครั้งครับและหลังจากใช้ไป10นาทีมีการสะสมน้ำแล้วก็จะล้างอัตโนมัติอีก1ครั้งครับหากเราไม่ได้ใช้งานตัวเครื่องนานเป็นเวลา72ชั่วโมงเครื่องก็จะมีการล้างอัตโนมัติอีก1ครั้งส่วนถ้าเราอยากจะล้างด้วยตัวเองก็ให้กดปุ่มล้างครับจะใช้เวลาในการล้างไส้กรองเนี่ย3นาทีครับก่อนไปติดตั้งนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มากับตัวเครื่องครับตัวไส้กรองนะผมแกะให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับเขาจะใส่มาในตัวเครื่องเลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วนะครับมีก๊อกน้ำมาให้ครับตัวก๊อกน้ำเนี่ยจะมีปลั๊กต่อมาด้วยนะครับซึ่งเราต้องใช้ก๊อกน้ำของเขาเท่านั้นนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกคลิปพลาสติกสำหรับล็อกท่อนะครับกันท่อหลุดนะครับมีท่อน้ำมาให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไปต่อใต้ซิงค์นะครับแล้วยังไม่ได้มีท่อน้ำ RO นะตัวเนี้ยเราก็เอาเข้าไปต่อกับท่อน้ำเดิมนะครับท่อน้ำเดิมก็ไปทางนี้นะครับแล้วก็มีวาล์วเพิ่มมาด้านข้างตัวนี้นะครับเป็นท่อน้ำ RO นี่อุปกรณ์สำหรับต่อท่อเนาะที่ผมชอบมากๆเลยคือเขาแบ่งท่อมาเป็นคนละสีนะครับซึ่งเราจะไม่สับสนเวลาติดตั้งนะว่าท่อไหนเข้าไปสายไหนนะครับเราก็เสียบเข้าไปตามสีเลยขอเปลี่ยนชุดนะเพราะว่าอันนี้เป็นงานช่างนะครับก็จะได้ทำงานธรรมะทะแมงหน่อยนะฮะด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นกรอง RO ของผมนะครับที่ใช้งานมา3ปีแล้วเราก็ดูแลนะครับเปลี่ยนไส้กรองตามปกตินะครับแต่ผมเหนื่อยกับการล้างไส้กรองด้านล่างที่ต้องล้างทุกเดือนครับแล้วก็รู้สึกเสียเวลาทุกครั้งเลยนะที่เราจะต้องมานั่งรื้อแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองครับที่สำคัญเวลาเปลี่ยนไส้กรองนะปัญหาที่ตามมาคือระบบน้ำต่างๆนะครับมันมักจะรั่วซึมอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะว่าผมไม่ค่อยชอบรสชาติน้ำRO ที่บ้านผมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาที่น้ำ RO เนี่ยมันถูกกรองมานะครับมันดึงแร่ธาตุออกไปหมดนะและสิ่งที่ตามมานะครับมันก็คือค่า pH ในน้ำนะครับมันจะค่อนข้างต่ำมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเวลาวัดค่า pH นะครับจุ่มทิ้งไว้นะรอจนเลขนิ่งนะครับอย่าเพิ่งเอาขึ้นนะแต่ให้เพื่อนๆดูครับเนี่ย
แค่จุ่มลงไปนะครับค่า pH ก็อยู่ที่4ผมก็จะใช้วิธีนะครับเติมอากาศลงไปในน้ำนะครับปรับค่า pH นะครับพอเวลาที่เราเติมอากาศลงไปในน้ำเนี่ยค่า pH มันจะสูงขึ้นครับวิธีนี้ได้น้ำที่รสชาติดีขึ้นแต่บอกก่อนว่าค่อนข้างเสียเวลาส่วนค่าสารละลายในน้ำหรือว่าค่า TDS ของน้ำบาดาลบ้านผมนะครับอยู่ที่157ค่า TDS คือค่าสารละลายในน้ำนะครับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้นะครับถ้าเป็นน้ำดื่ม RO ย้ำว่าเป็นน้ำดื่ม RO นะครับค่า TDS จะต้องไม่เกิน40ครับผมจะวัดค่า TDS จากเครื่องกรองน้ำ RO ตัวเก่าให้ดูนะครับแล้วก็กดโฮนะครับล็อกมิเตอร์ไว้นะครับค่า TDS เนี่ยอยู่ที่25ครับซึ่งถ้าถามว่าปลอดภัยดื่มได้ไหมแน่นอนครับว่าปลอดภัยแล้วก็ดื่มได้และจำไว้นะครับถ้าใครบอกค่า TDS ยิ่งต่ำยิ่งสะอาดมันเป็นความจริงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดครับเพราะค่า TDS เป็นเพียงแค่สารละลายในน้ำอาจจะเป็นสารที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าน้ำอะไรมีสารที่มีประโยชน์หรือเปล่าค่า TDS ที่ปลอดภัยกับเราก็คือต่ำกว่า40ครับเมื่อต่ำกว่า40ร่างกายเราสามารถขับออกเองได้ครับจะต่ำกว่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันสะอาดกว่าหรือดีกว่านะครับตอนนี้ผมทำการเคลียร์พื้นที่หน้างานเพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำแล้วนะครับอย่างแรกก็คือตัววาล์วน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีนะครับเราจะต้องต่อวาล์วน้ำตัวนี้นะครับเท่ากับท่อน้ำของเราครับท่อน้ำดีนะครับหรือว่าท่อน้ำใต้ซิงค์ของเรานะครับที่เข้าไปที่ก๊อกนะครับเขาก็จะมีเกลียวอยู่ตรงนี้นะเราก็ทำการแกะเกลียวนะครับแล้วก็ใส่วาล์วเข้าไปนะครับคือพอดีผมมีวาล์วอยู่แล้วนะผมก็เลยไม่ได้แกะใส่ใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีนะครับนี่ก็เอาวาล์วตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแทนที่ตรงนี้เลยน้ำที่ขึ้นไปที่ซิงค์ล้างจานเนี่ยก็จะขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มมาก็คือหัวตัวนี้นะครับที่เราจะต่อน้ำเข้ากับเครื่องกรอง RO อย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับว่าฟิลิปเนี่ยเขาก็จะแบ่งสายสีต่างๆนะครับเพื่อให้เราต่อง่ายนะครับสายท่อน้ำเข้านะครับเขาก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับเราก็เอาตัวเกลียวของข้อต่อนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับนี่ผมใส่เทปพันเกลียวไว้ด้วยนะก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับนะครับขันขึ้นไปนะครับให้สุดเกลียวนะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละเครื่องกรอง RO ทุกตัวจะมีท่อน้ำทิ้งนะครับเราจะมีน้ำเสียนะครับที่ออกมาจากตัวเครื่องด้วยนะสำหรับฟิลิปนะครับจะปล่อยน้ำเสีย 1.5 ต่อ1ครับซึ่งแต่ก่อนนะครับผมก็เอาท่อน้ำทิ้งนะครับแย่ไว้ตรงนี้ดื้อๆเลยนะแต่ว่าของฟิลิปนะครับสายน้ำทิ้งนะครับก็จะเป็นสายเส้นสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นแคลมป์นะครับไปล็อกกับตัวท่อน้ำทิ้งนะครับแล้วเราก็จะแย่สายสีแดงเนี่ยลงมาในรูเวลาเราเจาะนะครับตัวท่อน้ำทิ้งนะครับอย่าไปเจาะด้านล่างนะครับให้เราเจาะขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนแบบนี้นะแล้วเราก็เอาแคลมป์นะครับติดโฟมด้านในนะครับเอาตัวท่อนะครับเสียบเข้าไปก่อนนะครับให้ด้านในของท่อนะครับมันเกินออกมานะครับแล้วก็เอาแคลมป์เสียบลงไปแบบนี้แล้วก็ทำการขันน็อตนะครับล็อกแคลมป์เข้าไปนะครับให้สนิทแบบนี้นะครับลองเปิดน้ำจากซิงค์นะครับแล้วลองใช้ทิชชู่นะครับคอยซับน้ำนะครับหรือเช็คดูนะครับว่าแคลมป์ของเราตรงนี้ไม่มีรอยรั่วครับต่อมานะครับท่อน้ำดื่มของฟิลิปนะครับเขาก็จะใช้สีขาวนะครับทางออกนะครับก็คือก๊อกตัวนี้นะทีนี้ข้อต่อข้างล่างตัวนี้สีขาวนะครับให้เพื่อนๆกดนะครับตรงแหวนนะครับแล้วก็ถอดออกมาก่อนนะแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถใส่ตัวรองฐานเข้าไปได้อุปกรณ์ทั้งหมดรวมถึงสายสีขาวเพื่อนๆอย่าเพิ่งใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราต้องไปใส่ทางใต้ซิงค์นะทีนี้เราก็เอาตัวก๊อกนะครับเสียบลงไปบนซิงค์ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ซิงค์มีรูอยู่แล้วก็เสียบไปเลยถ้าใครแบบซิงค์ที่บ้านไม่มีรูนะครับมันจะมีตัวเหล็กฉากนะครับสำหรับจับตัวก๊อก RO ติดกับผนังนะครับก็ซื้อมาติดตั้งได้ครับเพื่อนๆเอาแหวนลองนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเกลียวนี้นะครับใส่เข้าไปด้านใต้ตัวก๊อกนะครับแล้วก็ขันล็อกได้เลยครับทีนี้เราก็สายสีขาวนะครับต่อข้อต่อก่อนนะครับแล้วก็ใช้กิ๊บนะครับล็อกไว้นะครับส่วนด้านบนนะครับเดี๋ยวเราเสียบขึ้นไปข้างในนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้กิ๊บล็อกไว้เหมือนกันนะครับตรวจสอบดูนะครับว่าสายต่างๆของเรานะครับติดแน่นไม่หลุดนะครับเพื่อนๆก็จะได้สายสำหรับต่อเข้าเครื่อง RO 3เส้นแบบนี้ออกมาแล้วครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเว้นระยะสายให้ยาวพอที่เราจะยกตัวเครื่องออกมาวางข้างนอกแบบนี้ได้นะครับเวลาเราวางใต้ซิงค์นะครับบางครั้งที่วางของเราเนี่ยมีจำกัดนะการเปลี่ยนแบบมือล้วงเข้าไปเปลี่ยนเนี่ยมันจะยากเพื่อนๆอาจจะต้องถอดสายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราทำสายยาวไว้ก่อนนะครับเราก็ยกตัวเครื่องออกมาแบบนี้ได้ทั้งเครื่องเลยนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนด้านนอกได้โดยที่ไม่ต้องถอดสายในอนาคตครับตรงนี้เขาก็จะมีจุกปิดไว้นะเราก็เอาจุกออกนะครับสายสีน้ำเงินนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับที่รูสีน้ำเงินนะครับเสียบเข้าไปนะครับที่รูสีขาวครับ
ก็เสียบเข้าไปนะครับที่รูสีแดงนะครับเสียบไปเสร็จนะครับลองขยับดูนะครับสายเส้นนี้นะครับก็เสียบเข้าไปด้านหลังตู้นะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเกลียวให้เรียบร้อยครับก่อนที่จะวางเข้าที่นะครับผมจะเสียบปลั๊กนะครับลองดูการใช้งานนะครับพอเสียบปลั๊กเสร็จนะครับไฟตัวเครื่องก็จะโชว์ขึ้นแบบนี้นะครับเราต้องรอนะครับจนกว่าไฟจะหยุดกระพริบนะครับใต้ซิงของผมนะครับที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเห็นไหมผมก็เลยจำเป็นต้องวางแบบนี้เวลาที่ผมเปลี่ยนไส้กรองนะจริงผมเปิดดึงอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถนัดนะผมก็จะยกออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนก็จะง่ายกว่าครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าของฟิลิปเนี่ยเขาจะมีไฟแจ้งเตือนสถานะของไส้กรองนะครับซึ่งจะเป็น3จุดด้านล่างนี้นะครับสำหรับสถานะของไส้กรองเนี่ยโดยเขาจะแบ่งไฟเป็นแต่ละไส้เลยนะมี CP มี RO นะครับแล้วก็ไส้ตัวที่เป็นน้ำแร่ไฟแจ้งเตือนสถานะไส้กรองนะครับถ้าไฟเป็นสีน้ำเงินสว่างปกติคือใช้งานได้ปกติครับส่วนถ้าเป็นไฟสีม่วงกระพริบเนี่ยอายุการใช้งานของไส้กรองจะเหลือได้ประมาณ30วันส่วนถ้าไฟสีแดงกระพริบหมายความว่าอายุการใช้งานของไส้กรองเหลือไม่เกิน7วันครับช่วงที่ไฟสีแดงกระพริบเวลาที่เราเปิดน้ำทุกครั้งจะมีเสียงปี๊บเพื่อเตือนเราด้วยครับและหากไฟตรงนี้เป็นสีแดงนิ่งๆเลยเพื่อนๆก็ถึงเวลาแล้วครับที่ควรจะเปลี่ยนไส้กรองตัวใหม่เข้าไปแทนที่ตัวเก่าครับตัวด้านบนที่เป็นหยดน้ำนะครับเป็นตัวบอกว่าเครื่องกำลังเติมน้ำอยู่ครับสัญลักษณ์ UV นะครับสีน้ำเงินขึ้นก็บอกว่าตอนนี้ระบบ UV กำลังทำงานอยู่ส่วนตัวเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับเป็นตัวบอกข้อผิดพลาดนะครับทั้งปุ่มรีเซ็ตและปุ่มฟลัดนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการใช้งานนะครับให้เพื่อนกดปุ่มค้างไว้นะครับ3วินาทีครับเมื่อกี้ตอนที่เสียบปลั๊กนะครับเริ่มการทำงานนะครับตัวเครื่องจะมีเสียงปี๊บขึ้นมานะครับรอประมาณไม่เกิน3นาทีนะครับเครื่องก็จะทำการดูดน้ำนะครับที่สำคัญอย่าลืมเปิดวาล์วน้ำข้างในนะครับให้น้ำไหลเข้าเครื่องด้วยนะครับสำหรับครั้งแรกนะครับเครื่องจะทำการดูดน้ำเข้าไปในถังเก็บนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีครับและเดี๋ยวเราจะมาทดสอบน้ำที่ออกมาจากเครื่องกรอง RO ของฟิลิปรุ่น AUT 7000กันครับโอเคครับทิ้งไว้กลับมาดูอีกทีนะครับตอนนี้นะครับเครื่องหยุดเติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับแปลว่าเราสามารถใช้งานเครื่องได้แล้วครับมาลองดูนะครับนี่คือน้ำ RO ครั้งแรกนะครับที่ผมจะลองกินนะครับที่ออกมาจากเครื่องกรองของฟิลิป AUT 7000ครับปกตินะครับบ้านผมนะเครื่องกรอง RO นะครับจะต้องเติมอากาศตลอดนะครับไม่อย่างนั้นน้ำแบบจะแบบเฟื่อนๆขมๆเปรี้ยวๆมากเลยนะโอ้รสชาติดีขึ้นครับดีขึ้นจริงๆนะคือถามว่ามันยังมีความเป็น RO ไหมความเป็น RO มันน้อยมากครับกินง่ายมากขึ้นไม่รู้สึกว่าน้ำมันไม่อร่อยหรือไม่เฝื่อนแล้วนะครับอย่างนี้อยากรู้ครับว่าค่า pH เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่มาวัดดูกันวัดดูกันนะครับทั้งค่า pH ทั้งค่า TDS นะครับต้องบอกก่อนว่าค่า TDS ตัวนี้จะไปเทียบกับเครื่องกรอง RO แบบปกติไม่ได้นะครับเนื่องจากตัวนี้มีการเพิ่มน้ำแร่เข้าไปด้วยนะครับมันจึงมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์อยู่ภายในนะครับถ้าเราใช้เครื่องวัด TDS วัดนะครับค่า TDS ตอนนี้จะอยู่ที่97นะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าน้ำจากเครื่องกรองนี้ไม่สะอาดนะครับเพราะว่ามันมีการเติมแร่เข้าไปนะครับแร่คือสารละลายแต่เป็นสารละลายที่มีประโยชน์กับร่างกายครับเพราะฉะนั้นเครื่องวัด TDS ไม่ได้เป็นตัวบอกนะครับว่าน้ำไหนสะอาดน้ำไหนไม่ได้สะอาดนะครับไม่เกี่ยวนะทีนี้เรามาดูเรื่องค่า pH กันบ้างนะครับอย่าลืมนะครับว่าน้ำของผมค่า pH ปกติอยู่ที่ประมาณ4กว่านะครับอ่ะพอออกจากเครื่องกรอง RO ของฟิลิปออกมานะครับค่าขึ้นมาเป็น5กว่าครับแปลว่าเครื่องกรอง RO ของฟิลิปนะครับปรับค่า pH ของน้ำให้สูงขึ้นครับซึ่งน้ำบ้านผมนะต้องยอมรับว่ามันมีความเป็นกรดสูงนะครับดังนั้นเนี่ยปรับค่าขึ้นมาได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากๆแล้วแล้วถ้าถามว่าเรากินน้ำที่ค่า pH ต่ำเกินไปจะเป็นอะไรไหมจริงๆแล้วปรับให้เป็น7เนี่ยจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้ากินเข้าไปนะครับค่า pH ต่ำแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยฉลาดเพียงพอที่จะสามารถปรับน้ำที่จะกินเข้าไปเนี่ยให้ค่า pH ภายในเป็น7ได้ครับทุกคนครับหลังจากลองดื่มดูแล้วนะครับน้ำที่ออกมาจากเครื่องครอง RO ของฟิลิปรุ่น AUT 7000เนี่ยความรู้สึกเนี่ยเป็นน้ำแร่จริงๆนะครับผมเคยเอาแท่งอะคาไลสำหรับทำน้ำแร่เนี่ยติดตั้งเข้าไปในเครื่องกรอง RO ปกตินะครับรสชาติเนี่ยไม่ออกมาเป็นน้ำแร่แบบนี้นะครับถ้าใครเคยดื่มน้ำแร่ที่เป็นแบรนด์ในท้องตลาดนะจะบอกว่ามีความใกล้เคียงมากๆก่อนที่ผมจะรีวิวผมก็เชื่อแหละว่ารสชาติเนี่ยจะออกมาดีนะครับแต่ไม่คิดนะครับว่ารสชาติจะออกมาดีถึงขนาดนี้
และสำหรับเจ้าเครื่องฟองน้ำ RO Philips 2ตัวนี้นะครับเรามาดูราคาและค่าแมนเทนแนนซ์กันดีกว่าครับสำหรับเจ้า Philips AUT 2015ที่เพื่อนๆเห็นตั้งอยู่ตรงนี้นะครับราคาอยู่ที่ 13,900 บาทข้างในเนี่ยจะมีไส้กรอง2ชิ้นนะครับสำหรับไส้กรอง AUT 706นะครับเปลี่ยนทุก1ปีครับราคาแท่งละ 1,390 บาทส่วนไส้กรอง RO ใช้รุ่น AUT 747ซึ่งมีอายุใช้งานยาวนานกว่าไส้กรองเมนเบรมของเครื่องกรอง RO ธรรมดาถึง3เท่าครับราคาอยู่ที่ 5,990 บาทต่อ1แท่งครับส่วนสำหรับเจ้าเครื่องกรองน้ำ Philips AUT 7000ที่ผมติดตั้งไว้ในครัวบ้านผมเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ 18,900 บาทตัวนี้มีไส้กรองน้ำแร่ที่เราต้องเปลี่ยนทุก3เดือนนะครับราคา 1,280 บาทซึ่งสำหรับผมนะถ้าเราแลกกับทำให้รสชาติของน้ำ RO ดีขึ้นเนี่ยถือว่าคุ้มค่าครับส่วนไส้กรอง CP ตัวนี้ใช้รุ่น AUT 707ต้องเปลี่ยนทุก1ปีนะครับราคาอยู่ที่ 2,165 บาทส่วนไส้กรอง RO ตัวนี้ใช้รุ่น AUT 731เปลี่ยนทุก3ปีครับราคาไส้กรองอยู่ที่ 4,650 บาทราคาตัวเครื่องและไส้กรองที่ผมพูดอยู่เป็นราคาเต็มนะครับใครอยากได้ไปใช้งานผมแนะนำให้ดูช่วงโปรโมชั่นนะครับมีโปรโมชั่นเมื่อไหร่ผมจะเอาลิงก์มาใส่ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆกดไปซื้อตามกันนะครับและสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลยังมีบริการติดตั้งฟรีถึงบ้านครับและเมื่อเพื่อนๆเห็นราคาแบบนี้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการดื่มน้ำขวดหรือน้ำถังแน่นอนครับแต่สิ่งที่เราจ่ายไปแล้วแลกกลับมานั่นก็คือความสะดวกสบายความมั่นใจในเรื่องความสะอาดและขั้นตอนกรรมวิธีในการผลิตน้ำครับและสิ่งสำคัญนี่คือการช่วยโลกครับการที่เราทำน้ำเองแบบนี้นะครับจะช่วยลดการผลิตขวดพลาสติกสำหรับน้ำดื่มได้ครับซึ่งขวดพลาสติกแบบใช้และทิ้งที่เราเอามาใส่น้ำดื่มกันนะครับทุกวันนี้มันก็เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกเลยทีเดียวและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายใช้เครื่องกรองน้ำแบบนี้คุ้มค่าครับเชื่อผมเถอะ